กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมละหลายคนทีเดียวต้องเข้าแถวซื้อหรือไม่ก็ต้องสั่งซื้อแบบออนไลน์แล้วมอเตอร์ไซค์วิ่งมาส่ง delivery อะไรอย่างเงี้ยวันนี้อยากให้คุณผู้ชมทำปลาหมึกสดย่างแล้วประทานกันนะครับเริ่มต้นคุณผู้ชมไม่เคยบอกใครเลยแต่นี่เป็นความจริงใช้ได้ผงหมักสเต๊ะนี่คุณผู้ชมซองนี้ใช้ย่างปลาหมึกอร่อยมากคุณผู้ชมฉีกซองนะแล้วก็อยากให้ปลาหมึกหอมหอมก็ต้องใช้นี่เลยคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิแท้ 100% ผสมกันนะคุณผู้ชมเขาผสมให้เครื่องปรุงผงหมักสเต๊ะเข้ากันดีก่อนคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการเอาปลาหมึกนี่หนวดใส่ลงไปก่อนถ้าคุณผู้ชมมีเวลานะก็เนี่ยแช่ไว้อย่างเงี้ยคุณผู้ชมเก็บเข้าตู้เย็นอันนี้บั้งซะก่อนคุณผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยพอเราบั้งเสร็จควักข้างในออกมาล้างทำความสะอาดแล้วให้เครื่องปรุงของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ข้างในแน่นอนที่สุดปลาหมึกเนี่ยเนื้อมันจะแน่นนะคุณผู้ชมมันไม่ใช่หมายความว่าจุ่มปุ๊บมันก็จะมีรสแล้วก็ซึมเข้าเนื้อคุณผู้ชมยังไงคุณผู้ชมก็ต้องจัดการหมักไว้อันนี้ถ้าใส่ในตู้เย็นได้เป็นชั่วโมงยิ่งดีนะคุณผู้ชมนะอันนี้เราหมักไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาเสียบไม้กันนะครับคุณผู้ชมเวลาย่างเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คงไม่สามารถนะไปหาเตาถ่านหรืออะไรต่อมีอะไรเตาแบบไร้ควันแบบนี้ก็น่าจะดูโอเคนะคุณผู้ชมนะไปเรื่อยๆใจเย็นๆชิลๆคุณผู้ชมอาหารแบบนี้แบบแดดล่มลมตกยามบ่ายแล้วก็ปิ้งของเราไปเรื่อยๆคุณผู้ชมไม่ต้องใจร้อนนะก็ต้องคอยดูนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าปิ้งปลาหมึกเสร็จมัวแต่ไปเพลินทำน้ำจิ้มกับปลาหมึกไหมเลยต้องได้กินแต่น้ำจิ้มก็พลิกไปพลิกมาได้เพื่อให้ข้างหนึ่งสุกนิดนึงอีกข้างหนึ่งสุกพอถึงเวลาจะได้ละอุคุณผู้ชมเนี่ยอย่างเงี้ยเรามาทำน้ำจิ้มกันคุณผู้ชมเริ่มต้นต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าน้ำจิ้มสำหรับน้ำจิ้มปลาหมึกจะต้องมีกระเทียมดองคุณผู้ชมใส่กระเทียมดองสับละเอียดลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมนะกระเทียมจริงๆเป็นกระเทียมสดเป็นกรีบกรีบต้องมีกลิ่นหอมของสองกระเทียมมันถึงจะดูโอเคพริกรู้เลยต้องเป็นพริกเหลืองน้ำจิ้มปลาหมึกนี่ต้องแบบสีแบบเหลืองๆส่วนเผ็ดเพิ่มประเดี๋ยวเรามาใส่พริกขี้หนูแห้งป่นนะคุณผู้ชมใส่เกลือป่นลงไปต้องเค็มมากส่วนเปรี้ยวก็นิยมน้ำมะขามแล้วก็ไปหาน้ำตาลวุ่นวายไปหมดเลยนี่ไปหยิบมาจากที่ในตู้ที่เราจะทำเครื่องดื่มรับประทานคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อมันใช้ได้นะคุณผู้ชมมะขามฟรุตเบสพรีเพรชั่นตราเนเจอร์เทสขวดนี้คุณผู้ชมใส่ได้เสร็จแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆ นะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมหม้อที่ใช้วันนี้คุณผู้ชมภูมิใจนำเสนอหม้อด้ามไวทะลัก3ชั้นขนาด18เซนติเมตรตราหัวมะลายคุณผู้ชมไฟอ่อนๆแล้วก็เฝ้าเฉง้อดูอุ้ยน้องปลาหมึกด้วยมันจะมีเสียงปุ้งปั้งเหมือนจุดประทัดอวยพรอยู่แผดๆนะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าปลาหมึกเนื้อมันแน่นคุณผู้ชมไปเรื่อยๆก็ระวังนิดนึงนะคุณผู้ชมนะแต่มันไม่ถึงกับเสียโฉมหรอกไม่ต้องกลัวมากนะคุณผู้ชมนะการที่ใช้มะขามฟรุตเบสพรีเพรชั่นคุณผู้ชมจะสบายใจได้นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไม่ต้องมานั่งเติมน้ำไม่ต้องมานั่งใส่แป้งเพราะว่าของเขามีความเข้มข้นในระดับที่จุ่มปลาหมึกแล้วติดเลยอ่ะคุณผู้ชมโอเคเลยเป็นน้ำจิ้มที่โอเคมากถ้าใส่จ๋องแจ๋วกินแล้วก็ไม่อร่อยนะคุณผู้ชมนะพอจิ้มปลาหมึกเสร็จเข้าปากอู้หยดกระเรียกกระล่าเสื้อผ้าเลอะเทอะเอาไม่เวิร์กคุณผู้ชมไม่เวิร์กเอาล่ะคุณผู้ชมพอเริ่มจะร้อนๆแล้วเพิ่มความเผ็ดพริกขี้หนูแห้งคั่วซะแล้วก็มาใส่ให้มันดูเผ็ดอันนี้ถือว่าโอเคเป็นน้ำจิ้มที่โอเคเลยคุณผู้ชมเห็นไหมพอเริ่มปุด
เราก็เคี่ยวต่ออีกแป๊บเดียวให้แน่ใจว่ากระเทียมสุกกระเทียมดองโอเคแล้วนะพริกเหลืองสุกจริงๆสังเกตได้พริกมันจะมีความเหลืองแบบฉ่ำๆใจร้อนไม่ได้คุณผู้ชมไฟอ่อนค่ะต้องไฟอ่อนมากๆเพราะหม้อนี่ก็ใจความร้อนเร็วๆเนี่ยแป๊บเดียวก็ร้อนนะคุณผู้ชมเว้ยดูรู้สึกว่าควันขโมงหน่อยๆอ้าตายแล้วพริกสักข้างหนึ่งนะคุณผู้ชมนะนี่เห็นไหมน่ากินนะคุณผู้ชมนะกับข้างเดี๋ยวก็สุกละพร้อมรับประทานเอาล่ะคุณผู้ชมน้ำจิ้มเราก็ใช้ได้แล้วนะเนี่ยประเดี๋ยวจะกลายเป็นจากเผ็ดเป็นขมไปซะนะเพราะมันหวานพอสมควรพอน้ำจิ้มได้ที่ปุ๊บปิดเตาสิ่งที่ต้องใส่อันนี้บอกเลยต้องใส่นะมันจะอร่อยแล้วก็ครบรสครบสูตรจริงๆคือผักชีสับใส่ลงไปเลยแล้วก็จัดการคนซะนี่น้ำจิ้มปลาหมึกผักชีจะช่วยดับคาวได้ดีมากเลยคุณผู้ชมน้ำจิ้มเสร็จแล้วปลาหมึกก็สุกแล้วล่ะถึงเวลานะคุณผู้ชมนะก็จัดการหั่นก็ได้แต่ถ้าไม่หั่นคุณผู้ชมก็จะยกมาเสิร์ฟแบบนี้เป็นตัวๆมีไม้วางอยู่ก็ได้แต่สำหรับเราคิดว่าเราขอเอาไม้ออกเถอะนี่ยกไปเลยแบบนี้ตายแล้วคุณผู้ชมเลิศเอาเขียงอันน้อยๆกับมีดสักด้ามหนึ่งไปวางไว้ด้วยหั่นเลยค่ะคุณผู้ชมได้ของอร่อยไปเรียบร้อยแล้วหมดเวลารายการกินได้ก็กินพอดีนะคุณผู้ชมครับพบกันใหม่นะคุณผู้ชมวันจันทร์หน้าบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23อย่าลืมนะมานั่งรอเลยนะเราจะมีของอร่อยอร่อยเก๋ๆแบบนี้ฝากคุณผู้ชมเป็นประจำวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีค่ะมีเคล็ดลับงานครัวยังไงทำให้ชะอมของเรากลับมาแต่งตึงแล้วก็อร่อยได้บ้างน้ำเย็นค่ะกับน้ำตาลทรายใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคุณผู้ชมคนน้ำตาลทรายจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายนะคะจากนั้นเนี่ยนะเราจะเอาเจ้าชะอมของเราเนี่ยแช่ชะอมในน้ำเย็นกับน้ำตาลทรายครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองคุณผู้ชมชะอมของเราจะกลับมาแต่งตึงอีกครั้งค่ะเมนูวันนี้ที่เตรียมมาให้คุณผู้ชมดูเหมือนแบบอลังการเวอร์วังอะไรก็ไม่รู้กับเมนูผัดสามเหม็นกระทะร้อนคุณผู้ชมจัดการผัดซะคุณผู้ชมเจ้าขาเคลียร์โต๊ะค่ะรีบยกไปเสิร์ฟเร็วๆค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ